และ HASCPU จะไป Computex ปี2024กันครับงานแสดงสินค้าคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเจอเลยฮะสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ HASCPU นะครับวันนี้ผมเองนะครับผมเปา HASCPU ครับก็จะมาแนะนำงานถ้าเราพูดถึงในเอเชียโดยเฉพาะประเทศที่เป็นผู้นำทางเทคโนโลยีไต้หวันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นประเทศเล็กๆที่อยู่เป็นหมู่เกาะไต้หวันแต่เหลือจะเชื่อนะว่าเขาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเชื่อไหมพวก ASUS พวก Gigabyte หรือแม้กระทั่ง Nvidia พวกนี้เกิดจากประเทศไต้หวันทั้งหมดนั่นเองนะครับเทคโนโลยีต่างก็คือมาจากไต้หวันหมดนั่นแหละคือจริงๆก็มันอาจจะ Made in China แต่ว่าพวก Developer R&D Research and Development พวกนี้มันล้วนมาจากไต้หวันอยู่แล้วถ้าเราพูดถึงงาน Computex 2024เนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปใน Computex 2023ด้วยซึ่งปีที่แล้วเนี่ยผมไปเนี่ยก็พบว่าโอ้โหมันอลังการนะมันมีสิ่งที่เราแบบไม่เคยเห็นเยอะเป็นเหมือนงานโชว์นวัตกรรมโชว์สินค้าใหม่ๆดังนั้นเนี่ยในปี2023เนี่ยก็ประทับใจในหลายๆอย่างที่ว่า1คือมันใหญ่มากพื้นที่ห่อหลายห่อคือพูดง่ายคือมันโชว์สินค้าก่อนที่จะวางขายจริงอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็วางขายจริงซึ่ง Computex ก็เหมือนเป็นการโชว์นวัตกรรมที่แบบโชว์เป็นคอนเซ็ปต์ก่อนที่จะถึง Production Line เป็นต้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยวันเนี้ยผมจะเชิญชวนทุกคนไปดูกันนี่คือ Computex ปี2024งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเกี่ยวกับเทคโนโลยีนานาชาติจัดที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันที่นานกังเป็น Exhibition Center Hall ครับ1และ2ไม่ต้องห่วงนะผมไปอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะเก็บบรรยากาศทุกอย่างใครจะโชว์ของดี Acer จะโชว์อะไร ASUS จะโชว์อะไร Intel AMD โชว์อะไรเดี๋ยวเก็บมาให้ครบเลยนะครับโดยธีมหลักในปีนี้ก็คือ Connecting AI ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยปีนี้ AI มันมาแรงเขาเรียกว่าขยาย AI ให้ทุกคนรู้จักมากขึ้นรวมถึงโชว์ด้วยการเกี่ยวกับ AI ขึ้นเน้นที่ AI แล้วว่ากันเถอะนะครับรวมพาร์ทเนอร์และบริษัทยักษ์ใหญ่มากถึง 1,500 บริษัทมาร่วมจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมในงาน Computex 2024ที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึง7มิถุนายนก็คือเดือนหน้าและตอนนี้สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมงานได้แล้วนะคราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจใน Computex 2024เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะ AI มาเลยครับเรื่องของการ generative AI นะครับอันนี้จะเป็นส่วนสำคัญเมื่อมันทำดีมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าห่วงโซ่คุณค่าหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า value chain นะครับก็คือว่าสร้างคุณค่าให้กับห่วงโซ่ตัวนั้นห่วงโซ่นั้นคืออาจจะนำไปถึงผู้บริโภคก็ได้ซึ่งในเมื่อ AI มันเข้ามาเนี่ยมันก็เกิดผลดีต่อทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือว่าจะเป็นผู้บริโภคก็ตามแต่จะสร้างคุณค่าให้กับทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิตการจัดจำหน่ายการจัดส่งและการบริโภคนะครับรวมถึงภาพอุตสาหกรรมระดับโลกด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยในปี2024เนี่ยถือว่าเป็นยุคของ AI PC อย่างแท้จริงนะครับ AI มีการพัฒนาจาก Cloud Computing ไปสู่ Edge Computing มันจะมีผลต่อความรวดเร็วในการประมวลผลและการถ่ายข้อมูลที่มีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับและมีความปลอดภัยของข้อมูลที่สูงขึ้นและปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะใช้ AI ในการขับรถเครื่องใช้ในบ้านอารมณ์เดียวกับเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอะไรเงี้ยอุปกรณ์สวนสัตว์ใช้ AI ทั้งหมดรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านและอีกมากมายคอมพิวเตอร์2024เนี่ยให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในเทคโนโลยีที่เรียกว่า generative AI ครอบคลุม6ด้านที่สำคัญนะ6ด้านได้มีอะไรบ้าง1คือ AI computing ก็คือการประมวลผลข้อมูลด้าน AI เหมือนอารมณ์เหมือน deep learning ด้วย AI นะครับคือใช้ AI ในการคิดคำนวณอะไรต่างๆนานาอันนี้เขาเรียกว่าการประมวลผลด้วย AI คือ AI computing 2 advanced connectivity นะครับก็คือการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อมีหลายแบบใช่ป่ะแบบคลาวด์แบบต่อเครื่องต่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ก็คือจะคุยเรื่องการเชื่อมต่อนะอันที่3 future mobility นะครับก็คือยานยนต์อนาคตข้างหน้ายานยนต์จะเป็นยังไงไฟฟ้าล้วน 100% โอเคแล้วไงต่อ AI จะเข้ามามีบทบาทในส่วนตรงนี้ไหมอันที่4ครับ immersive reality ครับก็คือ VR ก็คือเทคโนโลยีที่สร้างประสบการณ์เสมือนจริงโดยที่เราแบบไม่ต้องไปไหนเนี่ยเราก็ใส่แว่นใส่อะไรไปคือสร้างโลกเสมือนจริงแล้วก็ sustainability ก็คือว่าการใช้ AI เนี่ยเพื่อความยั่งยืนเพื่อทำให้ธุรกิจนั้นไปต่อได้หรือว่ายึดมั่นให้ธุรกิจนั้นมีความแข็งแรงและมั่นคงครับ6 innovation ครับก็คือเป็นนวัตกรรมของ AI นั่นเองโชว์นวัตกรรมว่า AI เนี่ยมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆบ้างและยังมีโซนจัดแสดงใหม่ที่จะเปิดตัวในงานครับมันก็เพิ่มอีก2โซนเข้ามาคือ AI computing and system integration ครับก็คือการประมวลผลข้อมูลด้วย AI และการเชื่อมโยงและการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตก็คือว่าในการ compute เสร็จแล้วเนี่ยมันคำนวณผลด้วย AI ก็จริงพอคำนวณเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้แค่คำนวณสิครับมันต้องมีการ integration ก็คือว่าการเชื่อมโยงให้มันเข้าไปสู่ระบบพัฒนาระบบอันที่สองจะเป็น component and battery energy storage ก็คืออุปกรณ์และการกักเก็บพลังงานของแบตเตอรี่เช่นจะเป็นส่วนของแบตเตอรี่โดยเฉพาะเพราะส่วนใหญ่แล้วทุกคนเนี่ยต้องการแบตเตอรี่ยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถืออาจจะมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานนานขึ้นรถยนต์วิ่งได้นานขึ้นแบตเตอรี่เก็บประจุได้เยอะขึ้นการเสื่อมสภาพน้อยลง
ชาร์จไฟกลับได้ไวขึ้นแล้วก็สมาร์ทโมบิลิตี้ครับก็คือนวัตกรรมด้านยานยนต์แห่งอนาคตก็คืออนาคตเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วตอนนี้นะรถมันฉลาดมากใช่ไหมสามารถขับเองออโต้พายโลตเองอะไรเองแต่ว่าเราจะไปดูกันว่ามันจะมีอะไรล้ำขึ้นไปกว่านั้นอีกครับกับสมาร์ทโมบิลิตี้ครับนวัตกรรมด้านยานยนต์แห่งอนาคตนั่นเองคราวนี้เนี่ยในปีนี้เนี่ยมันก็จะมีแบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆมากมายแบรนด์ชั้นนำนอกจากนี้ยังมีโซนนวัตกรรมที่เรียกว่า The Innovate Startup Zone นะครับเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่มีความสำคัญสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพครับที่จะรวบรวมผู้ประกอบการและมืออาชีพด้าน ICT จากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อส่งเสริมในการทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนนวัตกรรมสรุปปิดท้ายนะครับคอมพิวเทคปีนี้นะครับคงไม่พ้นการพูดถึงเลือก AI พูดง่ายคือวันนี้คอมพิวเทค2024เนี่ยเป็นปีของ AI ซึ่งสุดท้ายแล้ว AI มันมีมาอยู่สักพักนึงละเป็นข่าวเช่น ChatGPT อะไรที่ผมกล่าวไปนะครับแต่ว่างานนี้คอมพิวเทคก็มาในธีมลักษณะของ AI นี่เป็นคนครับที่จะพูดถึงเรื่องของ AI ครับที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมมาร่วมแบ่งปันเทคโนโลยีล่าสุดครับแล้วก็การประยุกต์ที่ใช้ในอนาคตใช้ AI ยังไงล่าสุดเป็นยังไงบ้างและจะประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ยังไงนั่นเองนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่จะเสริมสร้างหลายอย่างเพื่อเพิ่มประสบการณ์การแสดงเสียงคือหมายความว่างานนี้มันมี AI แล้วก็อาจจะมีสินค้าที่เกี่ยวกับ AI เข้ามาโชว์ในด้านของนวัตกรรมตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์2024นั้นก็ไม่ยากนะครับเชื่อมต่อกับทั้งทั่วโลกได้และเปิดประตูสู่อนาคตที่ถูกขับเคลื่อนด้วย AI ครับและนวัตกรรมครับก็คือพูดง่ายถ้าอยากไปดูงานนะลงทะเบียนได้เลยที่ www.computechonline.com.tw.taiwan นั่นเองครับสุดท้ายแล้ว 4-7 มิถุนายนนี้ครับเดี๋ยวเราเจอกันที่ Computex 2024ซึ่ง I have CBU ก็ไปด้วยใครสะดวกไปไปโหลดแต่ถ้าใครไม่สะดวกไปรอติดตามได้ที่เพจ I have CBU ผมมีไลฟ์สดมีวิดีโอมีรูปภาพต่างๆนะมากมายนั่นเองครับ